girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. สวัสดีครับผมธีรยุทธ ธนิกุลครับหรือฉายาที่เขาเรียกกันในวงการคือ1บ้านสวนครับคือที่ผมต้องมาทำอู่เพราะว่า1คือก็ต้องมีกิจการของตัวเองแล้วครับ2คือมีพวกเพื่อนๆคอยสนับสนุนคืออยู่ข้างๆว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เราไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีลูกค้าไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยทำรถไปเรื่อยๆครับก่อนที่ผมจะมาเล่นรถยนต์ผมทำรถซิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับเลิกเล่นมอเตอร์ไซค์มาจับรถยนต์ทำรถเริ่มทำมากับเพื่อนๆไม่กี่คนครับกลุ่มเดียวกันเองอะไรอย่างนี้คืออยากมีวิชาครับเลยไปขอทำงานกับพี่ตุ๋ยมิซูสปอร์ตครับไปขอทำงานอยู่5เดือนครับพอเริ่มทำรถเป็นก็ได้ออกมาพัฒนารถที่ตัวเองทำอยู่โดยมีคำปรึกษาจากพี่ถังที่อยู่มิซูสปอร์ตเหมือนกันอะไรเนี่ยส่วนมากจะเป็นน้าน้อยสายใหม่ครับคอยช่วยเหลืออยู่จนมีทุกวันนี้ครับก็คือพอมาทำรถกันเล่นกันเองอะไรอย่างเงี้ยพอรถเริ่มเร็วครับพักหลังๆเริ่มเข้าสนามบ้างพัฒนาไปเรื่อยๆครับพยายามลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยๆจนมาเล่น Evo เนี่ยไปสนามก็พอจะมีที่ยืนจนได้มารู้จักกับพี่วิสิทธิ์ตันเปาครับครับเขาก็ได้แนะนำว่าเฮ้ยมาทำรถให้พี่ไหมอะไรอย่างนี้จนได้มาเริ่มทำ Evo ของพี่วิสิทธิ์ตันเปาครับบางโมเลซิ่งน่าจะเร็วที่สุดของเครื่อง 2,000 เกียร์สแตนดาร์ด Evo ครับ 4D63 ครับก็ทำเวลาไว้ที่ 9.5 ตอนนี้รถคันนั้นก็ปลดระวางไปแล้วครับตอนหลังได้เปลี่ยนมาชอบ Honda กับเพื่อนๆเริ่มจากวางเครื่องแจ๊สเซตเทอร์โบวิ่ง10คันแรกของเมืองไทยครับแล้วตอนมาช่วงหลังนี้ก็เริ่มไปจับพวกเครื่อง K20 อะไรอย่างเงี้ยครับก็กำลังสนุกอยู่ครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับสูตรที่ผมทำรถอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากผมจะคิดเองครับลองผิดลองถูกครับเอาปัญหาที่เจอมาแก้ไขพัฒนามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับกิจวัตรประจำวันของผมคือตื่นเช้ามาครับอากาศกำลังดีๆเนี่ยในสวนลงมาดูงานครับดูลูกน้องดูความเรียบร้อยของรถแต่ละคันที่มีงานเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับถ้ามีประกอบเครื่องผมก็ประกอบจนเสร็จหรือคิดจะพัฒนาอะไรใหม่ๆก็คือก็ต้องทำเลยครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเครียดจริงๆผมก็ต้องเดินหยิบคันเบ็ดเข้าสวนเลยครับตกปลาครับให้หายเครียดก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยครับทาง Facebook ก็ได้ครับ1บ้านสวนครับภาษาไทยครับหรือจะโทรมาหาผมเบอร์โทรก็087ครับ990-4907ครับหรือที่อยู่อู่ผมคือถนนพระราม2ซอย33เข้าซอยมา5กิโลเมตรโดยประมาณนะครับฝากติดตามผมทาง www.boxerracing.com ครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ